กปปสไม่ได้เรียกร้องให้ยุบสภากปปสเห็นว่าการที่เขาออกกฎหมายที่จะนิรโทษกรรมล้างผิดให้กับทักษิณแล้วก็พรรคพวกไม่เคยมีการนิรโทษกรรมอะไรที่นิรโทษกรรมให้กับคนโกงทุจริตเนี่ยไม่เคยมีนิรโทษกรรมเขามีไว้เพื่อนิรโทษคดีทางการเมืองนี่ทุจริตนี่ฆ่าคนตายเผาบ้านเผาเมืองก่อการร้ายอันนี้มันนิรโทษกรรมไม่ได้แต่พอเป็นนิรโทษกรรมของพวกนี้เนี่ยคนก็ลุกขึ้นมาทั้งประเทศพอเราไปหยุดยั้งการนิรโทษกรรมเขาไปแก้รัฐธรรมนูญหวังจะรวบอำนาจตกลงศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ชอบเขาก็ดันไปบอกว่าเขาไม่ยอมรับหน้าศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นกปปสหรือมวลมหาประชาชนก็เลยต้องเคลื่อนต่อว่าถ้าอย่างนี้คุณก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมแล้วเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นเด็ดขาดและผูกพันทุกองค์กรแสดงว่าคุณไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญเมื่อไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญก็เป็นรัฐบาลเถื่อนรัฐบาลที่ผิดกฎหมายประชาชนก็ออกมาขับไล่บอกว่าให้ลาออกไปให้ออกไปเราจะถึงเวลาที่เราจะล้างระบบทักษิณแต่เขาไม่ออกเขาเลือกที่จะไปยุบสภากปปสหรือมวลมหาประชาชนไม่เคยเรียกร้องให้เขายุบสภาเขายุบเองเขาหวังเหมือนพี่ชายไม่มีผิดเมื่อสมัยทักษิณพอจวนตัวก็ยุบสภายุบสภาเพื่อหวังเอาการเลือกตั้งฟอกตัวเพราะเขาใช้ประชานิยมหวานเงินไว้ก่อนตลอดทั้งปีตลอดตั้งแต่ต้นมาตกลงเลือกเมื่อไหร่เขาก็ได้และตำรวจก็พวกเดียวกับเขาข้าราชการเขาก็เลี้ยงดูข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเลือกตั้งเมื่อไหร่มันเขาก็ปิดหมู่บ้านให้มันโกงคือทำเป็นตรวจคนโกงแต่ตรวจคนอื่นที่จะแข่งกับเขาแต่พอพวกเขาก็ปล่อยให้โกงการเลือกตั้งเขาก็เอาการเลือกตั้งเนี่ยมาฟอกตัวกลายเป็นว่าเห็นไหมประชาชนเห็นด้วยกับเขาก็เลยเข้ามาเป็นมีอำนาจใหม่เพราะฉะนั้นการยุบสภาเขายุบเองเพื่อหวังการเลือกตั้งมาฟอกตัวตกลงพวกเราเนี่ยกับรู้ตัวรู้ทันว่าเขาจะเอาการเลือกตั้งมาฟอกตัวเราก็บอกว่าอ้าวยุบสภาก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราขอเปลี่ยนแปลงกติกาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เราเรียกว่าปฏิรูปสังคมปฏิรูปการเลือกตั้งแล้วจึงไปเลือกตั้งเพราะเรารู้ทันว่าเขาจะเอาการเลือกตั้งมาฟอกตัวเรารู้ว่าเขาจะโกงการเลือกตั้งเรารู้ว่าเขาจะมีทุจริต108วิธีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่ายุบสภาก็ดีแต่ก่อนที่จะเลือกตั้งขยายเวลาเลือกตั้งออกไปและตอนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็มาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี่การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองพูดไปเลยก็แล้วกันนะการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ปฏิรูปกติกาการเลือกตั้งหนึ่งเราต้องปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารงานของตำรวจเนี่ยในแทบทุกประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเป็นตำรวจของท้องถิ่นที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนี่ทำอย่างกองทัพผูกกันทุกจังหวัดขึ้นมาอยู่ที่ส่วนกลางระดับนายพลมีมากมายตำรวจหลายประเทศไม่มียศเป็นเหมือนทหารนี่ทำเหมือนทหารเลยแล้วผูกขึ้นส่วนกลางกลายเป็นว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุมคนหลายแสนคนทั่วประเทศกลายเป็นกองทัพกองทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลวหรือไม่ดีเมื่อไหร่ตำรวจทั้งประเทศมันเลวหมดเพราะมันสั่งการเหมือนทหารตกลงสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องปฏิรูปตำรวจกระจายอำนาจออกไปหาจังหวัด provinces ต่างๆให้ตำรวจเป็นของจังหวัดให้คนในจังหวัดเป็นคนควบคุมตำรวจถ้าตำรวจที่จังหวัดใดเลวไม่สามารถจะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นได้เขาต้องถูกลงโทษที่จังหวัดนั้นปัจจุบันนี้ตำรวจไปทำเลววิธีหนึ่งก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมครับและคดีความมันเสร็จสิ้นในจังหวัดหนึ่งจังหวัดเนี่ยเวลามีใครมีคดีตำรวจเข้ามาจัดการมันไม่เกี่ยวที่จะต้องข้ามจังหวัด
เราก็มีตำรวจส่วนกลางที่ดูแลทั้งหมดเหมือนสกอตแลนด์ยาร์ดหรือเหมือน FBI ที่เป็นตำรวจที่สามารถดูภาพรวมได้ก็มีอีกหน่วยเล็กๆตกลงอันนี้อันที่หนึ่งตำรวจก็จะต้องมีการปฏิรูปสองต้องปฏิรูปอำนาจในการปกครองให้กระจายอำนาจไปหาการปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นในระดับจังหวัดในระดับอำเภอในระดับตำบลให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ส่วนกลางหมดความเจริญก็อยู่ที่ส่วนกลางเราจะต้องยกระดับความเจริญในต่างจังหวัดขึ้นลดช่องว่างของคนรวยคนจนให้น้อยลงอันนี้ก็สำคัญที่จะต้องทำใช่ไหมครับและสื่อมวลชนเมืองไทยก็มีปัญหาเราก็ถูกครอบงำจากผู้ที่มีอำนาจใช้ระบบสปอนเซอร์ชิพให้ซื้อสปอนเซอร์เอาเงินมาอุดหนุนสื่อตกลงสื่อก็เลยกลายเป็นคนที่แทนที่จะตรวจสอบก็ไม่โปร่งใสไม่ทำอะไรตรงไปตรงมาอันนี้ก็จะต้องปฏิรูปเรามีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทำแน่นอนไม่สามารถจะทำในระยะเวลาอันสั้นได้แต่มีหลายอย่างที่เป็น priority คือต้องทำก่อนเช่นตำรวจอย่างนี้เป็นต้นเช่นระบบการเลือกตั้งปัจจุบันนี้เนี่ยการเลือกตั้งของเรามีปัญหาเพราะพรรคการเมืองมันไม่ใช่พรรคการเมืองพรรคการเมืองก็คือมีเท่าแก่มีนักธุรกิจมีเงินมาจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ไปหาคนมาสมัครแทนที่เราจะได้คนที่มีอุดมการณ์เหมือนกันมารวมกันเป็นพรรคการเมืองแล้วก็ได้หัวหน้าพรรคทีหลังแต่นี่มันกลายเป็นมีคนเศรษฐีมีเงินมาตั้งพรรคแล้วก็หาลูกพรรคหาคนมาสมัครเสร็จแล้วตัวเขาก็เป็นนายกอย่างนี้มันไม่ใช่พรรคการเมืองอย่างนี้มันใช้เงินหมดเลยเหมือนธุรกิจเหมือนมีลูกจ้างมาเป็นกรรมการบริหารพรรคเหมือนมีลูกจ้างมาเป็นส.ส.เหมือนตั้งบริษัทไม่มีผิดตกลงเมื่อมันไม่ใช่พรรคการเมืองมันใช้เงินในการเลือกอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเขาจึงอยากไปเลือกตั้งแล้วเขาก็ชุบตัวเขากลับมาเพราะฉะนั้นต้องปฏิรูประบบพรรคการเมืองระบบวิธีการเลือกตั้งต้องเอาใหม่ส่วนจะเอายังไงเนี่ยประชาชนต้องช่วยคิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ฟังว่าทำไมเราจึงคิดว่าเราเห็นด้วยกับการเลือกตั้งแต่ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพื่อที่จะเมื่อเราล้างระบอบทักษิณออกไปแล้วเราต้องแก้ไอ้โครงสร้างอันนี้ไม่งั้นมันก็กลับมาใหม่ถูกไหมครับ